บอกหนกบอกให้หนกจัดยาไว้ให้ฉันตอนเช้าหลังจากกลับจากนี้ไปนะฉันยาแก้หวัดครั้งหนึ่งกว่าหรือวันนี้อาจจะเป็นสองครั้งอะไรนี้แต่ครั้งนี้แน่ละตอนฉันเสร็จแล้วฉันอะไรมาฮะมาอะไรมาพ่อจะดอนล่ามาเลยโอ้นี่มันจะเล่นนะดอนล่านี่แหละขับหลังตกทะเลอย่างอื่นขับไม่ไปนะดอนล่าฟาดทีเดียวหงายลงทะเลเลยหาดอนล่ามามากอยากให้ฝรั่งหงายหมาไปเข้าใจไหมหงายหมาคือสู้เราไม่ได้หงายเป็นท่าเขาเรียกหงายหมาเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้มีดอนฟาดเราหงายไปเลยจะไม่รู้นะเดี๋ยวนี้อ่ะประจำเดือนกับหลานที่นาเกลือหลานเกลือปักน้ำเออเออมาฝังนาเกลือฝังข้าวฝังกี่ดอลลาร์ฮะ74 ดอลลาร์นู่นน่ะเลย74 ดอลครับวันนี้อ่ะวันนี้ได้74 ดอลหนุนเข้าทุกวันทุกวันนะพวกเราเออนั่นหนุนคนแล้วก็น้อยฝนตกที่ระยองระยาตกไม่อยู่ไม่ถอยสามารถทำท้องฟ้ามหาสมุทรเต็มได้หมดนะนี่เราจะพยายามให้ทางหลวงค่อยแน่นหนามันคงขึ้นด้วยทองคำนะเพราะงั้นเวลาประกาศนี่จะออกทองคำเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเราไปดูเองทองคำในคลังหลวงนะไม่ใช่คนอื่นคนใดไปดูมาบอกเรานะเราไปดูเอง เจ้าหน้าที่ที่รักษาคลังหลวงคือทองคำโดยเฉพาะเขานั้นนิมนต์เราไปตามธรรมดาใครจะไปยุ่งได้เมื่อไหร่นี่เราฟังว่าที่เข้าไปชมได้ก็สมเด็จพระเทพนั่นเท่าไหร่เท่าไหร่ที่ตอนนี้ไม่เลี้ยวเลยเทพไม่ไม่เลี้ยวเลยก็เลี้ยวเอาขนมไม่เช็คหน่อย10 ดอลครับเช็คบอก10 ดอลครับผม60 ดอล10 ดอลนะสิบสิบเจ็ดสิบเป็น80แล้วเนาะครับ84แล้วฮะที่74อันนี้10ตอนเป็น84แล้วครับเออนั่นน่ะ84แล้วเออเอาฟาดลงไปมีข้างจังเถอะพ่อไม่กล้าบักเสียมึงกล้าเผื่อพ่อบ้างหวัดมันจ้ะมันยังอยู่เนี่ยจึงต้องเลยฉันแก้หวัดอีกวันนี้เบาไปมากต้องฉันยานี่ทีสรุปทองคำวันที่26ทองคำได้8บาท1สตางค์ดอลลาร์ได้51ดอลเมื่อวานนี้นะทองคำได้8บาท1สตางค์ดอลลาร์ได้51ดอลทองคำที่ต้องการมอบก็กลางหลวงเขานี่เรียกว่า 4,000 กิโลนี่ประกาศอยู่ทุกแทบทุกวันว่างั้นเถอะมอบเข้ากลางหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับกลางหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบแล้วฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำหลังจากมอบแล้วฝากไว้กับคลังหลวงได้50กิโล2บาท45สตางค์ทองคำ50กิโลนี่ยังไม่ได้หลอมนะทองคำต่างประเภทได้ตอนนี้ตอนที่เราไปหลอมเอาเข้าฝากคลังหลวงมันได้มาตามหลัง50กิโลแล้วทองคำทั้งหมดที่นี่รวมเลยนะทั้งหลอมและไม่หลอมได้ 2,112 กิโลครึ่งแล้วเวลานี้นะยังขาดอยู่อีก 1,887 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลให้พากันทราบไว้ทั่วหน้ากันเราเน้นหนักทองคำนี้มากที่สุดแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ก็มานิมนต์เราไปเองตอนที่เราไปมอบนี่แหละมอบทองคำครั้งแรกกับดอลลาร์นี่มัน4ล้านนะครับผมเออมอบดอลลาร์ 4,278,000 4ล้าน 2,078,000 ดอลลาร์ดอลลาร์4ล้าน 2,078,000 พร้อมกับทองคำให้ 1,000 กิโลที่เขาไปมอบแต่จากนั้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่การเนี่ยเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการทองเขานิมนต์เราไปเราเข้าไปดูทุกนั่นแหละไม่มีใครไปยุ่งได้นั่นอยู่ใต้ดินไม่ได้อยู่เหนือดินนะมาเข้าไปนั้นแล้วมันก็เหมือนนี่แหละเหมือนอย่างนี้แหละมันไม่ทราบว่าอยู่ใต้ดินนะเพราะเราลงลิฟต์ไป
ไปนั้นเข้าห้องป้าพอลงรีบปุ๊บลงนู่นออกพอลงไปนั้นแล้วมันก็เป็นตึกอย่างแน่หนามันคงเราไม่ทราบนะว่าอยู่ใต้ดินนะถ้าเราไม่ทราบตั้งแต่ต้นที่เราไปบนพื้นดินลงนี้ปุ๊บนี้เราจะไม่ทราบเลยว่าที่นั่นคือใต้ดินนะเพราะมันเป็นตึกแน่หนามันคงอย่างเดียวกันหมดนะนั่นยิ่งแน่หนามันคงมากทีเดียวไปดูมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างล่างนั้นแล้วไปดูก็พากันไปดูละเอียดถี่ถ้วนเพราะเขานิมนต์เราไปเองเราไม่ได้ทะลึ่งนะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขานิมนต์เราไปเอง ว่าที่นี่มีผู้ได้มาได้เห็นนี้มีสมเด็จพระเทพกับหลวงตานี่ว่านั่นฟังสิ เราก็ไปดูละเอียดถี่ถ้วนมดทองคำเป็นล็อกเป็นล็อกทองคำแท่งทองคำแท่งทองคำแท่งพอเสร็จแล้วก็ไปคุยกันโดยเฉพาะที่นี่นะถึงเรื่องทองคำเจ้าหน้าที่นั้นกับเรา2ต่อ2ใครมายุ่งไม่ได้มาคุยกันโดยเฉพาะว่าทองคำนี้กี่มีเก็บไว้กี่แห่งแล้วเก็บไว้เท่านั้นที่นั่นมีเท่านั้นเรียบเข้าใจหมดเลย แล้วรวมแล้วเรียกว่าทองคำเรายังมีน้อยมากนี่แหละตรงนี้แหละตรงทั้งพันนะรวมยอดหมดแล้วว่าทองคำเรานี่ยังรู้สึกยังมีน้อยมากยังไม่ค่อยสมกับเมืองไทยเราเป็นจำนวนพลเมืองซึ่งเป็นเจ้าของทองคำถึง62ล้านคนทองคำมีจำนวนเท่านี้กับเจ้าของ63ล้านคนยัง62ล้านคนนี่ยังไม่คู่ควรกันพวกเราทั้งหลายควรจะสอดแสวงหาทองคำมาให้มากกว่านี้จะเป็นของคู่ควรกันกับชาติไทยของเราและทองคำเนี่ยเป็นของคู่ควรกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ยังค่อนข้างประชาชนกำลังหรือราคายังด้อยอยู่ทองคำด้อยสิทองคำด้อยพวกเราก็ด้อยทองคำสูงพวกเราก็สูงเพราะฉะนั้นพากันพยายามหาทองคำให้ได้ทุกเรื่อยๆมาอย่างนี้อย่างน้อยคราวนี้ที่นำคราวนี้เรียกว่าพี่น้องชาวไทยรวมทั้งประเทศเรานี่ฮะให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4,000กิโลแล้วสำหรับต่อยอดเราเอาประมาณมาได้แต่ตั้ง800ล้านไว้เป็นเกณฑ์แล้วนะให้ต่ำกว่านั้นไม่ต่ำจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรายังไม่กำหนดอันนั้นที่กำหนดแล้วทอง800ล้านนี้เราจะซื้อทองคำคุ้มต่อยอดอันนี้ใครมายุ่งไม่ได้เข้าใจไหมล่ะบอกแล้วพวกเนื้อหนังเป็นตนเป็นตัวนี่คือพวกเราทั้งหมด 4,000 กิโลถ้าเราต่อยอดนั่นตั้งแต่ 8,000 กิโล 8,000 เอา800ล้านขึ้นไปเราต่อยอดนี่ให้พากันเข้าใจอย่างนั้นเวลานี้ทองคำเรายังไม่คู่ควรกันเรียกว่าพวกเราที่เป็นเจ้าของนี่มีสมบัติน้อยว่างั้นเลยนะสมบัติของคนไทยทั้งประเทศ62ล้านกว่าคนนี้กับสมบัติที่พวกเราทั้งหลายเป็นเจ้าของนี่สมบัติมีน้อยมากจึงให้พากันยังขนขวายเข้ามาทองคำเป็นอันดับหนึ่งดอลลาร์ก็ไหลเข้ามาดอลลาร์นี่หนุนธนบัตรเรานะถ้าดอลลาร์ไม่มีเงินไทยเขาหยาบเหยียบเอาเหยียบเอาแหลกไปเลยถ้าดอลลาร์มีก็เป็นเครื่องหนุนเงินไทยแล้วก็แข็งตัวไว้นี่แหละที่เราพยายามทั้งสองด้านนั่นแหละทองคำให้เป็นแกนเอาไว้อย่างลึกใครมาแตะไม่ได้อันนี้ส่วนดอลลาร์สำหรับขยายจ่ายเรียกว่าช่วยรอบเมืองไทยเราดอลลาร์มีมากผลิตเงินไทยออกก็ได้มากแล้วราคาเงินไทยก็แข็งตัวเอาจริงในแน่นขอพี่น้องหลายฟังหัวหน้านะเราช่วยพี่น้องชาวไทยนี่ช่วยด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนเลยไม่มีแม้เม็ดหินแม้ทรายที่เป็นมลทินจะมาแทรกเราไม่มีเลยเราพูดคำไหนเป็นคำนั้นออกทีเดียวสิพูดอย่างกองไปกองมาตามอาตามคำเวลานี้เราเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยเรามากก็เกี่ยวกับสมบัติเงินทอง
ที่เป็นเครื่องหนุนชาติไทยของเราให้มีชีวิตลมหายใจเบิกบานกว้างขวางหัวลมหายใจเต็มปอดก็คือให้ขอให้ได้สมบัติเหล่านี้เข้าไปหนุนอย่าพากันเห็นว่าไม่สำคัญนะให้เราดูลมหายใจเราเป็นยังไงลมหายใจเราสำคัญไหมอันนี้เกี่ยวกับลมหายใจเรานะสมบัติที่กล่าวเหล่านี้ทองคำดอนล่างเงินสดเหล่านี้อันดับหนึ่งคือทองคำเกี่ยวกับลมหายใจเขาเรา 100% ถ้าอันนี้ด้อยลมหายใจเราด้อยนะหายใจไม่เต็มปอดนะว่าถึงให้สูบลมหายใจด้วยการต่อแสวงหาทองคำมาทุกคนทุกคนลมหายใจเราต้องขยายออกไปกว้างขวางแล้วหายใจเต็มปอดให้พระเจ้ามาทุกคนนะเมื่อเราทำคุณงามความดีด้วยความมือสุดจริงๆด้วยความเมตตาเราล้วนทุกอย่างไม่มีอะไรที่เรื่องของโลกที่จะมาแทรกหัวใจเราได้ในการเป็นผู้นำที่น้องหายตลอดการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างเราสอนด้วยด้วยธรรมทั้งนั้นไม่ว่าเด็กว่าเผ็ดว่าร้อนว่านุ่มว่านวลเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆออกไปต่างประเภทแห่งธรรมเท่านั้นเองออกไปหาก็อุตส่าห์พยายามนะเรามีผู้นำอย่างนี้ก็มันก็เหมือนกับเข็มได้มาเยอะพวกได้เนี่ยมันกองเต็มพระรามมันก็ไม่มีความหมายถ้าไม่มีเข็มเป็นผู้นำนะเข็มต้องนำได้มาเย็บเย็บอะไรได้มาเย็บติดตามไปเลยเป็นผืนเป็นแผ่นไปละซึ่งเราเย็บผ้าเย็บอะไรเขาเนื้อก็ได้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมีเข็มคือเป็นผู้นำผู้ศาสนาเราองค์ศาสดาเป็นผู้นำรวมมาแล้วก็เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำหัวใจคือน้องทั้งหลายฮะให้ไปปฏิบัติข้างทางสังหารหรือข้างทางโลกก็มันมีผู้นำฮะไม่ว่าประเทศไหนก็มีผู้นำทั้งนั้นอยู่โดยธรรมไม่ได้กัดกันแหลกมนุษย์เราต้องมีผู้นำมีหัวหน้ามีเสือมีแดงไม่มีเสือมีแดงไม่มีข้าวรองคับไม่มีกฎเกณฑ์เป็นไปไม่ได้นะต้องมีข้อบังคับกฎเกณฑ์เพื่อจะอำนาจบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบแห่งความสงบทุกอย่างไม่ปีนเกลียวเช่นกฎหมายบ้านเมืองก็เพื่อเป็นกรอบอันดีงามเลยมันออกมาก็มามีคนเป็นผู้นำอีกขอจ้างอย่างเมืองไทยเรานี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ามีหัวใจของชาติโดยตรงใครไปแตะไม่ได้เลยชาติไทยนี่จะพีคอขาดไปตามกันหมดเลยนี่เห็นไหมมีร่มเย็นขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องอันนั้นเสด็จไปที่โน่นที่นี่อะไรมากมายเหมือนพวกเราแหละแต่พระเมตตาเนี่ยครอบเมืองไทยเราอยู่แล้วไม่ว่าพระอิริยาบถใดของพระองค์ครอบหมดครอบหมดนี่คือหัวใจของชาติไทยเรานี่หัวใจแล้วอันใดที่พวกเราที่เป็นบริษัทบริวารลูกเต้าราเหลืองท่านที่จะเรื่องเต้นขวัญขวายเพื่อบำรุงส่งเสริมเพื่อให้เป็นที่อุ่นหนาขาข้างในชาติแถวเราก็เทือนเข้าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นความร่มเย็นให้ต่างคนต่างเสาะแสวงหามาในสิ่งที่เป็นที่มงคลอันใดที่เป็นภัยต่อชาติอย่าเข้ามายุ่งนะอันนี้สำคัญเนี่ยพุทธนามอันหนึ่งก็คืออันนี้นี่เจดีย์ใหญ่ของชาติแถวเราดังที่กล่าวตะกี้นี้เจดีย์อันใหญ่หลวงที่สุดหัวใจของชาติไทยเราทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในพระเจดีย์ใหญ่นี้ทั้งนั้นนะเพราะงั้นให้ภาคพยายามรักษาพระเจดีย์ใหญ่ให้แน่นหนามั่นคงถาวรทรงพระสำราญด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวด้วยความชอบธรรมอย่าทำความชั่วช้าลามกในสิ่งในบุคคลผู้ใดก็ตามซึ่งเป็นอะไรว่าเกี่ยวโยงกันหมดให้ประพฤติตัวให้เป็นคนดีมีพุทธศาสนาครอบอีกทีนึงเราเป็นลูกชาวพุทธให้ต่างคนต่างปฏิบัติตัวด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมศีลธรรมอยู่ที่ไหนไม่เคยคึกไม่เคยล้าสมัยเรื่องที่ไปที่ไหนแหลกเลยไม่ทราบว่าคึกหรือล้าสมัยมันเลยคึกเลยล้าสมัยมันทำให้แหลกไปเลยที่เด็ดโลกทั้งหลายก็ติดกันงอมแงมยิ่งกว่าติดศีลติดยายาเสพติดสู้ไม่ได้นะให้พากันระวังให้ฟังเสียงอัดเสียงทำถ้าเราอยากเป็นคนอยากเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชาติไทยของเราที่สมบูรณ์พูนผลต้องมีทั้งพระมหากษัตริย์ด้วยทั้งกฎหมายบ้านเมืองด้วยพุทธศาสนาครอบทั่วประเทศไทยเหล่านี้ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้แล้วจะชุ่มเด่นถ้านอกจากนี้แล้วมันจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายนะดีไม่ดีล่มจมได้นะ
เฉพาะความสามัคคีในทางด้านศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นมากนะอย่าไปสามัคคีจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นมหาโจรมาปล้นบ้านปล้นเมืองดังนี้เท่ากับปล้นชาติใช้ไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยมีอย่าให้มีในเมืองไทยของเราที่คนของชาติหัวใจของชาติประเภทที่หนึ่งประเภทอีกประเภทหนึ่งทำลายชาติดังนี้ไม่เคยมีอย่าให้มีในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธเต็มด้วยเหตุด้วยผลเต็มด้วยความผิดความถูกรู้ดีรู้ชั่วทุกคนต่างคนต่างละต่างคนต่างถอนในสิ่งไม่ดีสิ่งใดที่ดีงามให้พากันส่งเสริมอย่าเห็นแก่ความได้ความอยากมั่งอยากมีอยากมีอำนาจเหนือโลกเหนือสงสารเขามันไม่เหนือเลยอะไรไม่เหนือกรรมชั่วด้วยอำนาจการทำความชั่วด้วยกรรมเอาอำนาจไปใส่ในกรรมชั่วนี่ใส่เท่าไรมันก็ฟาดหัวเจ้าของแหลกเลยเราอยากเข้าใจว่าอำนาจของเรานี่จะเหนือกรรมไปได้นะกรรมดีกรรมชั่วอำนาจของกรรมมันนี่เหนือทุกอย่างกรรมดีก็เหนือนั่นอะไรสู้ไม่ได้กรรมชั่วถ้ามันมากมันก็เหนือนั่นเหนือคนนั่นแหละเหนือผู้ทำให้พากันตั้งใจในจุดนี้ให้ดีนะเรื่องอำนาจวาสนาต้องเป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยศีลด้วยธรรมจึงเรียกว่าอำนาจวาสนาการสร้างบาปสร้างกรรมสร้างความชั่วช้าละโมกสร้างความชิบหายให้แก่ชาติบ้านเมืองนี่ไม่ใช่วาสนาสร้างบาปสร้างกรรมเข้าหาตัวเองแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนให้หลุดรอดน้ำตาลกันหมดนี่ไม่ใช่สร้างบารมีนี่มันสร้างบาปสร้างกรรมสร้างขุมนรกก็มีแล้วตั้งกับตั้งกันเขายังเห็นว่าไม่กว้างยังจะไปขยายอีกหรือขยายนรกหรือลงไปทั้งเพียงคนเดียวก็พอแล้วนะอย่ากล้าหาญต่อนรกอเวจีผู้ที่เจ้าทรงแปลงไว้อย่างถูกต้องแม่นยำทุกองค์ไม่ผิดพลาดจากกันเลยแม้พระองค์เดียวไม่เคยสอนแยกจากกันเลยพระองค์ใดจัดรูปองค์ขึ้นมาก็เห็นแล้วอย่างนั้นแล้วปฏิเสธได้ยังไงองค์ไหนก็แบบเดียวกันเห็นอย่างเดียวก็ต้องสอนอย่างเดียวกันที่สอนอย่างอื่นได้ยังไงก็สอนโลกให้รู้จักผิดจักถูกรู้จักร้อนรู้จักเย็นรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักมันทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่เป็นภัยก็ดีนั่นแหละท่านก็นำมาสอนท่านเห็นนะท่านมาสอนพวกเราไม่เห็นก็คนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีสิถ้าไม่อยากหัวโดนไม้น่ะให้พากันกลมกลืนในศีลในธรรมนะแล้วอย่าเข้าใจว่าคนนี้จะมีความสุขเพราะกิเลสพาธรรมนะพาเดินตามกิเลสวิ่งตามกิเลสวิ่งตามความโลภได้ไม่พอเท่าไหร่ไม่พอวิ่งตามราคาตันหากันมันกันเหมือนสุนัขเดือนเก้าสู้ไม่ได้ว่างั้นสุนัขเดือนเก้ายังสู้ไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมนี่ละเอาเป็นฟืนไฟเผาโลกนะถ้าเป็นปกติมันก็ไม่เดือดร้อนนะให้ต่างคนต่างอยู่ในกรอบของศีลของธรรมเช่นความโลภก็โลภธรรมดาไม่ใช่สัตว์ตายมันก็ต้องอยากเป็นธรรมดาอยากด้วยศีลด้วยธรรมเป็นประเภทหนึ่งนั่นทำความสงบร่มเย็นแก่โลกอยากด้วยเลยศีลทำไปแล้วนั่นเรียกว่าสร้างบาปสร้างกรรมแล้วนั่นก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้โลกเดือดร้อนไปหมดนะแพ้กันทำไม่ดีเรื่องราคะตัณหาก็เหมือนกันมันมีด้วยกันราคะตัณหาเนี่ยสัตว์ทุกประเภทมีสมดุลด้วยกันไม่ต้องไปสร้างไปเข้าโรงล่ำโรงเรียนเรื่องราคะตัณหาเรียนดัดแปลงอย่างนั้นดัดแปลงนี่เข้าห้องเสริมสงเสริมสวยขี้หมามันอะไรเสริมอะไรหามันเต็มอยู่แล้วจะไปเสริมมันอะไรเขาบอกบ้าไม่เข้าเรื่องนี่แล้วว่างั้นนะเนี่ยทำจับเข้าไปมันเห็นหมดจะว่าไงมันไปเสริมปัญหาอะไรเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาโลกนั่นประดับประดาตกแต่งตั้งแต่ภายนอกหัวใจขาดศีลขาดธรรมเป็นฟืนไฟเผาไหม้ประดับอะไรมันก็เหมือนกับไปเขาประดับโรงผีนั่นเองโรงผีเอาอะไรไปประดับมันสิก็ผีตายอยู่ข้างในนั่นแล้วอันนี้คนนี่มันตายทั้งเป็นอยู่ภายในมีแต่บาปแต่กรรมสร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตัวเองประดับประดาภายนอกเท่าไรมันก็มีความหมายอะไรเราจะหาความสุขจากกิเลสเราอย่าไปหานะถ้าหาจากศีลจากธรรมได้ทั้งนั้นแหละโลกนี้จะสงบร่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมไม่สงบร่มเย็นด้วยกิเลสนะให้พากันเข้าใจคำนี้ให้ดีนะนี่พระพุทธเจ้าทุกวงตำหนิมาตลอดไม่มีพระองค์ใดอีกแล้วแยกแบ่งแนวกันไปจะส่งเสริมกิเลสว่าดีไม่มีเพราะอันนี้เป็นภัยของโลกศาสนาจึงมีไว้เพื่อต้านทานกันไม่มีศาสนาแหลกหมดนะสัตว์โลกนี่แหลกหมดไม่มีความหมายเลยนี่แหละศีลธรรมเป็นของจำเป็นอย่างดีขอให้มีทุกคนสมบัติเงินทองภายนอกนั้นเป็นเครื่องประดับต่างหากถ้าเรามาได้ศีลเมื่อทำก็เป็นเครื่องประดับสง่าราศีแก่ตัวของเราตัวเราก็ชุ่มเย็นสมบัติเงินทองเขาของที่ได้มามากน้อยก็ชุ่มเย็นจ้ะพูดได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สังเกตนะถ้าหากว่าได้มาในทางผิดนั้นคือไฟ
ผิดกันตรงนี้นะหัวใจก็ร้อนหัวใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติอันเป็นฟืนไฟนั้นร้อนเป็นฟืนไฟไม่มีอะไรชิ้นดีนะเราอยากเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะเราจะเอาความสูงจากกิเลสมาอวดความสูงจากธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยมีใครอย่าดื้ออย่าด้านนะให้ฟังให้ดีทุกคนวันนี้เราพูดถึงเรื่องความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยชาติไทยของเราเราก็พูดเน้นหนักถึงเรื่องทองคำให้พากันพยายามค้นขวายทุกคนทั่วประเทศไทยเลย62ล้านคนทำไมทองคำเพียงนี้จะไม่ได้มีอย่างหรือต้องได้แน่นอนเราเชื่ออันนี้นะได้มากเท่าไรยิ่งดีทองคำเนี่ยไม่เฟ้อในเมืองไทยของเราเวลานี้ไม่เฟ้อเพราะยังมีน้อยมากทีเดียวจึงน่าวิตกวิจารจึงต้องประกาศกล้องนี้เสมอคิดดูที่เงินส่วนนี้เราอยากจะให้เราบอกแล้วตั้งต้นว่าเราจะไม่เอาเข้าคลังหลวงเงินส่วนนี้เราจะเอาเป็นเงินหมุนเวียนช่วยชาติไทยของเราทั่วประเทศนั่นแต่ขั้นแล้วก็ต้องเลยหมุนเข้ามาหาทองคำพระเป็นห่วงทองคำมากนี่ได้เกียรติไปแล้วเวลานี้800ล้านนี่ใครแตะไม่ได้นะเนี่ยถ้าลงได้พูดคำไหนเราเป็นคำนั้นนะเรียกว่าพูดของเสียงของธรรมต้องเป็นธรรมตลอดไปจะเป็นเสียงเป็นเรื่องของที่มาแทรกไม่ได้นะนี่เราตายแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นเรียกว่าเป็นที่ตายตัวแล้วเป็นเพียงยังไม่ได้ออกแสดงคือไปซื้อทองคำมาเท่านั้นรอจังหวะไว้พอสมควรเราจะเอาซื้อมาอะไรก็ได้ยากอะไรเงินของเรามีอยู่นี่วะแล้วจากนั้นก็เราก็แยกเอาไว้เพื่อความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเราหากว่าจะเป็นทางไหนหนักมากกว่าเราจะหมุนเข้าทางนั้นเช่นทองคำบางทีดีไม่ดีอาจจะหมุนเข้ามานี่หมดก็ได้นี่อันนี้เป็นของสำคัญมากซึ่งเราเสาะแสวงตลอดเวลาเป็นข้อเน้นหนักในหัวใจของเรามากนะให้ต่างคนต่างเสาะแสวงเอาทุกข์ก็ทุกข์ให้ทุกข์ไปด้วยกันทั่วประเทศไทยไม่เป็นไรอย่าคนหนึ่งขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้คือหัวคนสเสวยความสุขแต่ผู้เดียวทั้งที่คนทั่วประเทศไทยนี่เป็นไฟไปหมดแล้วมันดูไม่ได้นะอย่าเข้าใจว่าใครจะไปนั่งแบบนั้นได้วะนั่งเอาหัวคนทั่วประเทศไทยเป็นเก้าอี้นั่งเสวยกินโต๊ะเลี้ยงกันอยู่บนเก้าอี้คือหัวคนนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะอย่าพากันคิดกันอ่านอย่ามาพากันดำริอย่าพากันอุตรินะถ้ามาอยากให้ชาติไทยจมทั้งตัวทั้งชาติไทยเราให้พากันส่งเสริมรักษาจนก็จนไปเถอะ ชาติไทยเป็นของเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่รัฐบาลเอาชาติไทยมีจนรัฐบาลจนชาติไทยจนรัฐบาลมีชาติไทยมีให้ต่างคนต่างมีจนไปด้วยกันมีด้วยกันจมด้วยกันฟูด้วยกันนี่ถึงถูกต้องกับผู้นำของชาติบ้านเมืองเราจะทำบ้านชาติบ้านเมืองให้ล่มจมแล้วเจ้าของจะไปดีเด่นอยู่บนท้องฟ้าหมอไม่มีในโลกนี้อย่าไปหาในโลกไหนเลยไม่มีว่างั้นเลยนอกจากว่ากลมกลืนกันเป็นหนึ่งอันเดียวเอาจมไปด้วยกันรัฐบาลก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประชาชนประชาชนตั้งรัฐบาลก็เพื่อประชาชนเหมือนกันเพื่อชาติบ้านเมืองเรามีความแน่นหนามั่นคงอันใดจะดีจะดีให้พากันเสาะแสวงหามาเพิ่มพูนอย่ามาหากัดมาหากินในสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นสมบัติเดิมให้ขาดสะบั้นลงไปแล้วชาติไทยจมไปเลยอย่างนี้อย่าให้มีนะให้ต้องแสวงหามาที่ไหนไม่มีให้หามาเป็นชิ้นเป็นอันต่อชาติบ้านเมืองของเรารัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมาได้อันนั้นเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาฝากไว้กับชาติไทยรัฐบาลนี้ตั้งขึ้นมามีสมบัติชนิดนั้นชนิดนั้นเข้ามาฝากชาติไทยของเรารัฐบาลไหนตั้งขึ้นมามีสมบัติอันมีค่าชนิดนั้นชนิดนั้นฝังเข้ามาในชาติไทยของเราเช่นสิ่งก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็ดีสมบัติที่ล้นค่าอันใดก็ตามล้นค่าเราทราบแล้วตั้งแต่ทองคำมันไปหาเงินบาทเงินตราอะไรเหล่านี้เอาจะหาอะไรก็หามานี่เรื่องเป็นหัวหน้าต้องหามาไม่ใช่จะมาโกยเอาออกไปกินหมดทั้งตับทั้งปอดพี่น้องชาวไทยไม่มีเหลือเลยเหลือแต่โครงกระดูกมันรัฐบาลอะไรนั่นพวกเปรตพวกขี้กินบ้านกินเมืองอย่าให้มีในประเทศไทยของเรานะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ซะก่อนเกี่ยวกับเรื่องของเราเป็นห่วงทองคำมากนะขอพี่น้องหลายต่างคนต่างตะเกียบตะกายเวลานี้ยังมีผู้นำอยู่หลวงตาพยายามนำสุดฉีดสุดแดนละกำลังวังชาไปไม่ได้ก็หดเข้ามาเช่นอย่างจะเทศในที่ต่างๆเดี๋ยวนี้งดหมดแล้วนะเราจะเทศให้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแม้จำเป็นนั้นก็ไปไกลไม่ได้อีกนะต้องไปในที่ควรจะไปได้เท่านั้นนี่แหละหดเข้ามาแต่การนำพี่น้องหลายด้วยการเทศนาวการก็นำไปอย่างคิดนำนี่แหละได้แค่ไหนก็ว่าไปอย่างนั้นละตลอดถึงการก็ตอบหรือเรื่องราวอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาติไทยของเราซึ่งเราอยู่ในจุดศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้วยเรื่องอะไรขึ้นมาเราจะเป็นคนรับก่อนอื่นเลยไม่ว่าการแถลงการโต้ตอบประเภทใด
ที่ไปเป็นภัยต่อชาติไทยของเราเท่ากับเป็นภัยต่อธรรมของพี่น้องชาวพุทธเราเป็นผู้รักษาธรรมจะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มสัดเต็มส่วนข้อขาดไปเลยไม่มีอะไรเสียดายละเอาละนี่ให้พรฮะอะไรมามากรุงเทพมาอะไรเนี่ยไม่ครับคณะเหรอคณะของคุณ9วันโอ้คณะดีมากคณะดีมากมีกี่คณะมาเลยทองคำได้10บาทครับผมหืมทองคำ10บาทเหรอครับเออเอาเขามาวางให้เลยมาวางให้เลยเออวางให้เลยมาอืมอันนี้ผ้าพิเศษครับกับผมเออผ้าตัดมาจากวัดประโสดารามเลยเออเออเนี่ยมันยังไม่หายนะหวานนี่ยังไม่หายดีแล้วก็ปีแล้วก็สารกระสอบต้องกระสอบแล้วน้ำตาลกระสอบไปไว้ที่ห้องครับอืมเออแล้วทีนี้ให้พรนะอืมมันอะไรบ้างไงตาเรียกตาบอดลำปางฮะตาบอดลำปางอ๋อคนตาบอดลำปางนั่นเหรอเอาไงบ้างมาอนุญาตรายงานเอาหมาก็เทศพระก็เทศไอ้สู้หมาไม่ได้พาหมาเทศเสียงดังกว่าพระโน่นปางอุปกรณ์การสารสำหรับคนตาบอดนะคะสู้หมาไม่ได้ตามที่หลวงตาได้อนุญาตให้ทางโรงเรียนได้จัดซื้อตอนการศึกษาสำหรับการศึกษา5รายการทำไม่ได้นะก็เดี๋ยวกลับเย็นตาแจ้งว่าเมื่อจัดซื้อเสร็จแล้วให้นำไปเช็ครับเงินให้กับตาทางโรงเรียนได้จัดซื้อเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็ได้ขายไปเช็ครับเงินให้กับศึกษาเมื่อเดือนมีนาคมรวม5รายการเป็นเงินมูลค่า 469,026 บาทน่าจะพูดเอาละพูดมาที่เนี่ยจบแล้วค่อยมีพูดมาใช่ไอ้นี่มีของเราเปล่าไอ้อยู่ไหนนะไอ้นี่ไหนที่เขาจัดซื้อให้แล้วก็ส่งบินมาให้แล้วแต่เงินก็ยังไม่ได้รับครับผมส่งบินมานานเท่าไหร่แล้วเดือนพฤษภาคมเนอะมันไม่ได้รับละมั้งถ้ารับทางวันนี้จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะถ้ารับแล้วต้องขึงเลยทันทีแสดงว่าจะไม่ได้รับนะเอาว่ามาทั้งหมด 460,000 469,027 บาท 50 สตางค์ครับผมเขามีเลขบัญชีเขามีเลขบัญชีให้เข้าเลขบัญชีเลขบัญชีทางเรียนคนตาบอดที่ลำปางบัญชีอะไรนี่ครับเลขบัญชีของเขาเลขบัญชีตามจำนวนนี้แล้วมาพูดอะไรเลขบัญชีอ่ะคือว่าเงินส่งมาแต่เมื่อไรจำนวนเท่าไหร่นั่นน่ะนี่ฮะยอดนี้ฮะ 460,0009,027 บาท 50 สตางค์แล้วจะสืบถามพระดูด้วยด่วนนะอันนี้ครับโอ้ก็ทางนี้ก็ตายใจแล้วนี่นะเพราะมันไม่เคยพลาดอย่างนั้นเนี่ยเพิ่งจะเป็นหนแรกนะตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ก็ต้องป่านนี้จนตายใจเลยนะนี่ว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วที่ไหนได้ว่ายังไม่ได้รับทางนี้จะต้องพิจารณาโดยด่วนทรงเปิงเลยไม่ยากอะไรล่ะถ้าทราบไปแล้วนะไม่เคยมีเนี่ยเพิ่งมีเป็นรายแรกแสดงว่าจำนวนเหรออยู่ในนี้แล้วนะได้อันนี้ตีแต่นี่ตีแต่เรียบร้อยได้นำไปจัดสรรซื้อรถยนต์เพื่ออันนั้นที่ช่วยสมทบซื้อรถยนต์เข้าไปซื้อรถยนต์เรียบร้อยแล้วหายไปแล้วอันนั้นหายไปแล้วหายไปแล้วเป็นเงินสดที่หายไปวันนั้นคือ200,000มีแล้วมีอันนี้อันนี้นั่นอันนี้400,000เศษนี่ส่วนอันนี้ยังไม่ได้โอนให้ได้ส่งบินมาแล้วหรือเนี่ยส่งมาแล้วเขาบอกส่งนั่นแล้วที่ว่ามันเป็นส่งพฤษภาเป็นครั้งแรกต้องพฤษภาแสดงว่ามันจะตกขายอยู่ไหนนี่นะแล้วก็ตายใจแล้วว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วนะนี่เพิ่งมาสะดุ้งเอาเดียวนี่แหละเอาละไม่ยากถ้าลงทราบแล้วไม่เป็นไรทุกคนไม่ทราบนี่แหละตายใจเลยว่าเรียบร้อยไปหมดแล้วนะเพราะไม่เคยขัดข้องอย่างนี้นะนี่แสดงว่าจะจดหมายนี่มันจะอยู่ยังไงนะคือพาเป็นผู้รับจดหมายผู้ตรวจแล้วจดหมายเราก็เห็นใจพามันกันนั้นมากกว่ามากตรวจนั่นตรวจนี่ทางโน้นทางนี่มากบางทีอาจพลาดได้ตรงนี้แหละนะที่จะให้เป็นเจตนาเนี่ยไม่มีอะไรนี่เลขบัญชีของเขาของเขาโอนเลยโอนครับของเขาไม่ยากอะไรจะให้เขาไปโอนให้เลยไม่ยากเอาอันนี้บัญชีนั่นนี่เราถือไปเลยเนี่ยเราจะมอบให้เอาพวกนั้นเลยเอาละเข้าใจแล้วที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะหลวงตาทราบแล้วโอ้ตายใจนะนึกว่าเรียบร้อยแล้วเดือนพฤษภาตั้งที่น่ะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคม3เดือน4เดือนเราก็ตายใจไปแล้วไอ้มันไปตกข้าวเลยแต่อย่างหนึ่งเราก็เห็นใจฟ้านะก
คือเรื่องราวไม่ใช่น้อยนั้นพระที่ท่านควบคุมท่านดูแลจัดการอะไรทั้งโรงพยาบาลทั้งที่ไหนที่ไหนเข้ามานั้นหมดเลยมันอาจจะพลาดอันนี้ก็ได้อาจจะตกหล่นก็ได้ก็ไม่ได้ละทีนี้เข้าใจแล้วอาจจะจัดการเท่าไรสี่แสนเศษเอาตามนี้โอนบัญชีนี่เลยนะอันนี้เป็นบัญชีของทางนู้นนะทางลำปางครับเลขโทรศัพท์ครับแล้วไม่มีปัญหากรุงเทพจำกัดครับธนาคารแบงก์เทพไม่มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมีปัญหาอะไรทั้งนี้อยากว่าไงว่าไงกันเนี่ยเอามาให้มาแล้วก็เอาที่เราเอาไปที่เอาเข้ามามันมีหน้าเดียวหันทางนี้แล้วก็หายทางนี้หันทางนี้ก็หายทางนี้ใช่ไหมล่ะอะไรเอาของลงไปของลงไปยืมมันยังไงกันนะทั้งแปลกนะมันลอยๆอยู่ไงวะมันเนี่ยบัญชีนี่ที่มาเนี่ยมันลอยๆอยู่ไงเรื่องราวที่พระรับไว้สำหรับตรวจตาที่แยกแยะเอามาพูดให้เราฟังพูดให้ฟังมันมากกว่ามากนะอันนี้อาจจะพลาดไปอย่างนี้ก็ได้นะเพราะมีมากกว่ามากอาจจะร้อยหรอไปอะไรไม่รู้เมื่อกำลังอ้างอยู่กำลังตีอยู่อย่างเนี้ยรถแอมูแรงรถตู้คอยข้างหลังเนี่ยนี่แหละพอให้เขามารับไปแล้วนะแต่เวลาถามถึงราคาแล้วยังไม่รับตอบเดี๋ยวมันจะยุ่งอีกนะทางธรรมราเขาสั่งมารถมารับบินก็จะมาพร้อมกันราคาเท่านั้นว่างั้นเลยแต่คราวนี้ออกมาไปหลายวันก็อาทิตย์ก่อนมั้งเหรอครับได้แล้วครับอาทิตย์ก่อนแล้วยังที่อยู่นั้นเนี่ยรถนี้มารับไปแล้วอาทิตย์กว่าเนี่ยบินรับเงินยังไม่เห็นบอกมาแล้วว่างั้นนะมันราคาเท่าไรเขายังไม่บอกมาว่างั้นคำว่าเขาไม่ทราบว่าเขาทางด้านไหนบริษัทอยู่ที่ไหนไม่รู้โตโยต้าเขาต้องไปบอกมาว่าประการหนึ่งพวกบริษัทโตโยต้ากับเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเขาจะบอกว่าเขาก็บอกเพราะมันตายใจกันพอแล้วนี่เราก็รอฟังอันนี้ก็อันหนึ่งที่ยังไม่จ่ายเพราะคันนี้อยู่ว่า900,000เท่าไหร่นะแอมเบียนทราบว่าเหยียบย่านเหรอเหยียบย่าน900,000 900,000ส่วนสุราษฎร์ธานียังไม่มาสั่งทีหลังเนี่ยสั่งทีหลังรถยังไม่ตกอันนี้ตกมาแล้วถึงได้ที่เรื่องราคาเขาบอกเขายังไม่บอกมาคอยฟังอะไรบ้างเราก็ช่วยทั้งโรงพยาบาลนั่นหนักนะเพราะงั้นเนี่ยขึ้นตึกอีก2ตึก3ตึกแล้วนะจะทำไงเขาไปโรงพยาบาลก็รุ่มมาคนนั่งขายนั่งคนนี้ขายนี่โอ้ยยังไงกันเนี่ยวะต้องช่วยจังกำลังมีกำลังเริ่มแล้วเริ่มได้สองตึกแล้วอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างบ้านก็สายเรียกว่าบ้านคือเรือนอะไรห้องสมุดอะไรอันนี้มันไม่ถึงล้านอันนี้ประมาณ800,000-900,000ตึกละเพราะบ้านหลังแต่ส่วนทางโน้นไม่ต้องพูดแล้วเป็นล้านไปตึกลงไปวันแต่ละตึกนี่ตึกตรงนี้เราจะไปเยี่ยมทำหน่อยก็จะไปบ้านแอมวันนี้ไปไกลอ่ะครับดีเรื่องทำบุญบ้านแอมครับไปที่ใกล้ก็จะไปนอนต้องตั้งวัดเรียบพอที่มนไปแล้วก็เลยไปอยู่สร้างวัดเรียบแล้วที่เราซื้อให้อีกละใช่ซื้อให้เพิ่มฮะซื้อเพิ่มให้อีกซื้อให้อีกใช่ไหมสามร้อยรูปแปดแสนเฉยครับครับในย่านนี้นะย่านนี้แหละครับประมาณ800,000ที่มันติดกับวัดแล้วจะของนี่จะของที่เขาว่าติดนี่ที่สิงห์พระองค์เราชำระนี่ให้ที่เขาจะขายที่นี่ให้แล้วให้ตามที่เขาต้องการเลยให้เลยก็จะปลดนี่เขาอย่างนั้นถ้าซื้ออะไรเนี่ยถ้าเป็นผ้าแบบเรานะซื้อมันจะคืบหน้าขึ้นตลอดมันไม่ลดละไอ้เรื่องต่อรองเขาไม่มีจะให้เลยขยับขึ้นด้วยอันนี้ก็มัน800,000กว่าเขาว่าเขาถึงนี่เอาจ่ายไปเลยเอาให้เลยตามนั้นวางเลยจากนั้นมาแล้วเราก็ตั้งแต่เราไปดูคนแรกนะตอนนี้ไม่ได้ไปดูอันนี้จะไปดูสักหน่อยผมมีเวลาว่างๆเล็กน้อยวันนี้ให้พอแล้วนะให้แล้วครับเอาไปพาก็เลิกไปพวกนี้มาครั้งแถวนี้ไม่ให้เอาสามเนี่ยให้คนละขวดสามเนี่ยเอา
มามาเข้ามาเลยมาเอาฮะเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยเข้ามาเนี่ยเอานี่เอาอืมวันนั้นให้ตรงนั้นไอ้อันนี้อันนี้นั่น2คน2คนนั่นเออ3คนนั่นเอออันนี้อันนี้ไปนั่นเอออันนี้ไปนั่นเดี๋ยวอืมอันนี้ต่อไปเรื่อยเนี่ยเอาเรื่อยไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเดี๋ยวทางนี้ร้องให้แง่ๆเอาทางนี้เอาอืมเอาใส่ทางนี้ด้วยทางนี้เราจะไม่ได้ค่อยให้ทางนี้ให้ทางนู้นทางนี้กระจายไปหมดเลยเอาไปไปหมดแล้วโอ้ยังมีมากอยู่เนี่ยเอาไปไปทางนู้นรอบด้านไปเลยไปทางนี้เอาเอาไปหมดไปแล้วที่ไปแล้วว่าวัดมันยังไม่หายนะยังมีอยู่วัดไม่หายมาปูติดไปนิดหน่อยแมลงมุมมันไปไหนโดดยับยับไอ้กุฏิหลวงตาอยากเข้าใจว่ากุฏินี้เป็นกุฏิหลวงตานะมันกุฏิกระรอกนะกระรอกมันนอนเต็มอยู่ข้างบนอ้าวจริงๆนะมันตอนค่ำๆแล้วมันจะด้อมรอบปั๊บขึ้นมานี่นอนเนี่ยตอนเช้าหลังไหลออกทุกปีกเลยวันละปีสี่ปีนี่ออกหมดทุกปีโอ้นี่มันกุฏิกระรอกนะตอนค่ำๆเขาถึงมานะพอตกค่ำๆแล้วเขาจะด้อมดังมาป๊อปป๊อปโดดขึ้นนี่ป๊อปป๊อปป๊อปเราอยู่นั่งก็ตามนะมาอะไรเดี๋ยวรู้ป๊อปป๊อปขึ้นเลยไม่สนใจกับเราไม่ที่จะขึ้นท่าเดียวโอ้บางทีลงไปบันไดเขากำลังขึ้นมาแล้วมาอะไรนี่ว่าปุ๊บปั๊บวิ่งไปนั่นไปรอจนพอเราเดินมันนี่ปั๊บปั๊บขึ้นอีกแล้วมันขนาดนั้นนะกับเรานะมันแบบนั้นนะมันไม่ได้กลัวมันกลัวแต่จะไม่ได้ขึ้นเท่านั้นนะโอ้นั่นแหละสัตว์ตายใจเห็นไหมทำอยู่ที่ไหนไปอย่างนั้นล่ะเย็นไปหมดเดินอยู่ก็อยู่ในป่าก็เหมือนกันนะอยู่ในป่านั้นก็เหมือนกันมันมาเล่นมาอะไรกันอยู่เยอะๆตลอดวิธีตกเป๊ะมันไล่กันขั้นกระโดงมาตกเป๊ะขนาดใหญ่หรือไปกว่านี้มันหยอกกันข้างบนมันหลุดยังไงมาซะตกใส่หน้าเราเนี่ยมาอะไรนี่ใส่พวกก็วิ่งเท่านั้นแหละไม่มากกว่านั้นกลัวไปละอยู่ที่ไหนเย็นหมดพวกกระจงกระเจงเอ็มนะมาเรื่อยกระจงพวกกระจงทางนี้เขาเรียกภาษาทางนี้เขาเรียกใกล้เขาเรียกกระจงใกล้มีมากแล้วดิเอามาจากวัดดงสีชมพูเอามาปล่อยที่นี่มันก็แพร่หลายละมีลูกมีเต้าขนาดนี้ของเรานี่มีอยู่ก่อน3ตัวเดี๋ยวนี้มาเพิ่มขึ้นอีกจะหลายตัวละไปละที่นี่อันนี้จะได้มอบให้พระพิจารณาโดยด่วนนะจะเอาอันนี้ไปมอบให้พระเลยเนี่ยนี่มากอีกอันนี้จะเอามอบให้พระแบบนั้นแล้วเราจะเป็นคนสั่งให้เขาไปโอนเงินอันนี้โถ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 โ